ือผักคาบ้านน้อยผักคาบ้านน้อยแล้วพี่น้องเอาผักคาใช่แล้วกับพี่น้องเพิ่งดูหน่อใหม่เอาได้บ่นี่นี่ฮักเอาหน่อใหม่ฮักหน่อใหม่พี่น้องฮักหน่อใหม่ฮักหน่อใหม่นํากันเด้อกําลังอ่อนๆอยู่นี่เป็นได้งามบ่งามบ่พี่น้องอู้อันนี้เพิ่นแม่เราเผาไอ้ไอ้สิเอาถิ่มแล้วกอไผ่นี่อ่อนๆเบิ่งพี่น้องนะสิเอากว่านี้อึบแกงหน่อใหม่น้ำกันเด้อพี่น้องมื้อนี้เช้านี้กินแกงหน่อใหม่น้ำกันเด้อเด้แกงหน่อไม้ด้วยกันนะจ๊ะอันนี้มันแก่แล้วเอาบ่ได้ต้องเอาอ่อนๆจังสิเอาได้พี่น้องเอาแบบนี้อ่อนๆนั่นสิฮักเอาเด้แต่แล้วมีดอกกระเจียวอยู่ด้วยพี่น้องนี่สิไปหาซับดอกกระเจียวนี่มันผลดินขึ้นมาเฮาก็ฮักเอาจังซี่เลยนี่อ่อนบ่อ่อนๆๆๆนะจ๊ะเผาเราสิทําลายแล้วก่อนนี่นี่ฮักเอาไปแกงมื้อนี้เมนูก็เสนอเมนูแกงหน่อใหม่เด้อพี่น้องเด้อแกงหน่อไม้นะจ๊ะมื้อนี้นะพี่อันนี้เริ่มแก่แล้วเอาบ่ได้แล้วแก่แล้วกินไม่ได้ก่อใหญ่ๆเด้อพี่น้องก่อบักใหญ่มื้อนี้เสนอแกงหน่อไม้จ้าอันนี้เฮามาเก็บวัตถุดิบก่อนเนาะเก็บวัตถุดิบไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปแกงจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้สิมาแกงหน่อใหม่กินแซ่บๆดูเด้อหน่อใหม่หยังหน่อใหม่บงบ้านเฮานี่ล่ะหน่อใหม่บงอันนี้น้ํามีหยังนี่จ้ะอันนี้น้ํายะนางนี่น้ํายะนางน้องยองยะนางคุณๆเตรียมน้ำยานั่งไว้ก่อนตามเครื่องมีหยังแน่เครื่องแน่หันมีบักพริกมีข้าวเบียร์จ้ะข้าวเบียร์บ่พี่น้องข้าวเบียร์คือข้าวเบียร์ก็คืออันเขาที่เอามาใส่แกงหน่อใหม่ข้าวเบียร์เขามาเฮาได้บ่มาเฮานี่ล่ะคันบ่มีเขาคันบ่มีอันก็บ่มีอันที่เพิ่นเฮ็ดก่อนเลยผู้เฒ่าเฮ็ดก่อนแม่เฮาก็เอาเขามาแม่นบ่เดี๋ยวสิเอามาให้เบิ่งสิเอามาให้เบิ่งคุณแม่สิไปเอาข้าวเบียร์มาให้เบิ่งให้เบิ่งข้าวเบียร์ถ้าผู้บ่เกิดตัวนี้ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์หรือข้าวเบื่อข้าวเบียร์ตัวนี้ได้ข้าวเบียร์แกงหน่อใหม่ได้ออมหอยนี่อันนี้เพิ่นเผาแล้วมันบ่บ่เพิ่นมาแล้วเพิ่นตําใส่ใบโอ้อ่ะผู้ฮู้คือเกิดโดนอันนี้เนาะพี่น้องเนาะคุณแม่เราก็ยองน้ํายะนางมาใส่นี่แล้วก็เอาบักพริกเอาตําใส่บักพริกข้าวเบียร์คือเราว่าล่ะเนาะพี่น้องทาน้ําเดือดๆจักหน่อยอันนี้หน่อใหม่อีหยังจ้ะเนี่ยอันนี้หน่อใหม่บงบ่หวานหน่อใหม่บงบ่หวานอันนี้เป็นแหนงมันบ่แหนงมันหน่อใหม่ไฟเด้อหน่อใหม่ไฟหน่อใหม่ไฟเด้ออันนี้เด้วัตถุดิบอีกอันนี้ก็คือถ้าเฮาอยากให้แซ่บก็คือบักอื้อหรือฟักทองบักบวบเฮาใส่ข้าวโพดบ่ใส่เพราะว่าใส่ข้าวโพดน้ําหวานอันบงหวานนี่ต้องให้เครื่องพวกนี้สุกซะก่อนเฮาจะเอามาลงคั่วบานๆเด้อนี่พี่น้องคั่วบานๆใบแม่เขียวนะคะคั่วบานนอกบักอื้อนี่ก็ปลูกเองเด้อพี่น้องเด้อบักอื้อปลูกเองใส่ลงไปใส่พวกนี้ลงไปก่อนแม่นบ่แม่นเพราะว่าถ้าบงหวานแล้วก็แจงแบบนี้แหละให้พักพวกนี้สุกแล้วเฮาก็จะเอาเอามาลงบวบๆนี่เด้อพี่น้องเด้อใส่ซอสหอมแกนั่งสดๆคั่นเองด้วยมือคั่นเองด้วยมือนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้หน่อใหม่หน่อใหม่นี่เป็นหน่อใหม่อีหยังแม่หน่อบงหวานหน่อนั่งดินบงหน่อบงหวานเบิ่งพี่น้องบ่ต้องแกงสุกเฮาข้าวเดียวบ่บ่เดือดๆเฮาให้เครื่องพวกนี้สุกแล้วเฮาก็จังเอานี่ลงแล้วก็ออกเลยมันจะได้หวานอ๋อบ่ต้องต้มน้ําบ่ต้องมีน้ําจืดน้ําหยังเพราะว่ามันเป็นบงหวานพี่น้องหน่อใหม่บงหวานเด้อจ้ะอันเมื่อกี้นี้ที่อุ้งอิงเอาให้เบิ่งนี่เป็นหน่อใหม่อันนี้หน่อใหม่ไฟหน่อใหม่ไฟบงคมเอาลงไปเลยลงไปเลยบ่ต้องต้มแม่นบ่บ่เพราะว่ามันหน่อยมันสูอันนี้บ่ได้สูอันนี้บ่ได้อันนี้หวานนี่มันหลายกว่านี่
คุณแม่ตามหลายมันก็บ่อร่อยเนาะก็ต้องให้มันเกลี่ยจานกันไปครัวคุณแม่เขียวเบี้ยวจ้ะคุณแม่อุ้งอิงได้นี่คุณงามบ่คุณแม่อุ้งอิงคุณงามบ่พี่น้องมึงดูหอมหอมมึงคนมึงดูแม่น้ำยานั่งคือคนเท่าแต่ว่าป้าเอาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อคุณแม่เราสิปรุงแล้วเพราะว่าคุณแม่จะปรุงแล้วนะคะค่ะมาที่นี่ก็การตอบต่อไปก็คือหมอเดือนแล้วเฮาก็ปลาลูกเพราะว่าบ่กินปลาตอนปลาแดกปลาแดกใส่ปลาแดกพี่น้องใส่ปลาแดกลงไปปลาแดกต้มสุกนะจ๊ะปลาต้มสุกนะคะเออยังใส่อีกน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาใส่ลงไปผงนัวเด้อพี่น้องเด้อผงนัวผงนัวมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยผงนัวหลายใส่หลายใส่หลายหลายส่งไปอันนี้ปาดบักอื้อไอ้โคตรไฮบักอื้อซึ่งมีฟักทองซึ่งมีซุปแล้วก็เฮาก็เอาหน่อใหม่อันนั้นใส่แล้วก็ผงเลยใส่ผักคาผักหยังเฮาใส่ผักหวานบ่ไม่ไม่ชอบใส่ผักหวานชอบใส่ผักหวานเขาบ่ใส่ผักหวานแกงแบบบ้านๆเฮาเลยเนาะวันนี้คุณแม่ถ้ามาหาในกินเอ้ยนะคุณแมวงิงที่มึงก็ได้ครัวบ้านทุ่งเด้อพี่น้องเด้อครัวบ้านทุ่งนะจ๊ะครัวบ้านทุ่งแซ่บไปเป็นไงเป็นไงยกนิ้วไหมยกนิ้วไหมอร่อยขนาดบ้านไหนใส่อันนั้นเด้น่ะบ้านไหนใส่หน่อใหม่ใส่ขันแจงบงวานเท่ากับเฮียงเสียเท่ากับปรุงในน้ำมันเดือดมันสุกเครื่องมันสุกแล้วจะมาบงวานลงโอเคโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขาจังมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปแล้วพี่น้องนอกว่าเดี๋ยวยังใส่เนี่ยเป็นได้แม่ไก่ไปไก่สุกไปสุกแล้วสิเอาลงแล้วนี่อ่ะป้าพี่น้องน้ำเดือดบุบๆๆๆเมื่อกี้มันปูมแล้วพี่น้องปูมมันก็คือมันล้นหม้อนั่นแหละปูมเอาอ่ะนี่ลงแล้วกันบ่โดนมันบ่บ่ต้มอันนี้บ่โดนเด้อพี่น้องผักขาเฮาเก็บมาแต่สวนครัวบงหวานนะจ๊ะบงหวานเอาเฮาบ่ใส่เบิดติหลายเฮาก็บ่ต้องใส่หลายบ่ต้องใส่เบิดพี่น้องเบิ่งจะจัดปัดบึมบ่น้ำลายแตกป๊าดเสียงคนบุบๆๆ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 ๆ
ดท้ายแล้วบ้านเขาเบียร์คือบัวหลวดใช่ปะบัวหลวดแล้วบัวหลวดปะบัวหลวดแล้วนี่สองลูกอ่ะซีมึงดูรสชาติเป็นไงโอ้โหแซ่บหลายพ่อแม่พี่น้องเว้ยอร่อยมากเลยว่ะมากมากอร่อยมากมาเนี่ยก็สิบปวงแล้วได้ป่ะนี่สิบปวงแล้วอมน้องคือโอ้ก็คือผักคาบ้านห้อยผักคาบ้านห้อยแล้วพี่น้องเอาผักคาใช่แล้วกับกับกับจบแล้วค่ะจบแล้วแม่นบ่แม่นค่ะโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามได้ด้วยพี่น้องเด้ออ่ะอันนี้น้ำใส่ลงไปแบบลืมเออแล้วลืมสิอะไรพี่น้องคั่วบรรทุ่งพอแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook อุ้งอิงพาเลาะด้วยนะจ๊ะแล้วก็ YouTube เด้อพี่น้องเด้อ YouTube ก็คืออุ้งอิงพาเลาะคือกันนะคะบ๊ายบายแซ่บๆสุขุสุขวันเด้อพี่น้องจดจ๊ะ